โอเคเราขึ้นไปชั้นบนกันดีกว่าอ้าวเฮ้ยลงแล้วเกตตี้อยู่ด้านบนนะคะลงก่อนลงก่อนแม่บอกให้ลงก่อนนะคะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มาอยู่หน้านี้กันทำไมอันนี้ก็จะบอกว่าทำไมเอ๊ะยังไงเดี๋ยวนะเอาใหม่เอาใหม่รีเซ็ตรีเซ็ตก็คือในวันนี้นะเราก็จะมาเล่นแมปเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้กันนะคือเกสนั่นเองนะคะในความหมายเกสในโรบอทก็คือประมาณว่าเป็นบุคคลที่เป็นแขกนะคะเป็นแขกเข้ามาไม่มียูเซอร์ไม่มี ID อะไรประมาณนี้นะเท่าที่พี่นิวเข้าใจนะคะแล้วมาดูนี่กันนะนี่เลยเกตในปี2006เป็นแบบนี้นะแล้วก็เกตในปี2010นะถูกพัฒนามาเป็นแบบนี้และนี่คือเกตในปี2017นะคะ huh? และในอนาคตนะคะเกตในปี3017โอ้โหเดี๋ยวนะทำไมมันพัฒนาไปไกลจังเลยเฮ้ยเอาละเราก็เกริ่นมาแล้วนะคะว่าเราจะมาเล่นแมวเกี่ยวกับตัวละครตัวไหนเดี๋ยวทุกคนจะงงนะคะว่าอะไรคือเกสนะคะนี่เลยวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นแมปนี้กันมาชื่อแมปเกสตี้นั่นเองนะคือในแมปนี้เนี่ยเป็นแมปใหม่นะคะแล้วมันบอกว่าตอนที่2จะมาเร็วนี้นะคะถ้าเกิดมีการกดไลค์เยอะๆนั่นเองนะรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ในโรบล็อกเนี่ยจะมีแมปแบบว่าแบบนี้เยอะมากนะคือเป็นแบบเอาชีวิตรอดอะแล้วก็จะมีตัวละครที่ตามไล่ล่าเราอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยดีกว่ากับเกสตี้นั่นเองค่ะเอาละตอนนี้เราก็มาอยู่ในแมปแล้วนะคะนี่คือฉากเริ่มแรกของเกมนะคะทำไมมันดูแบบสยดสยองจังเลยเฮ้ยมีทั้งเกสมีทั้งนูบเลยนะคะเนี่ยแล้วดูหน้าตามันดิหน้าตามันน่ากลัวมากเลยอะมีตาเดียวด้วยนะคะอุ้ยน่ากลัวอะลองกดเพลย์เลยแล้วกันนะคะเฮ้ยบาดเสียวโอเคตอนนี้เอาไว้เดี๋ยวนะพอเราเข้ามาเดี๋ยวนะทุกคนพอเราเข้ามามันก็จะหมดเวลาแล้วนะเหลือแค่40กว่าวินาทีเฮ้ยมีกุญแจด้วยอ่ะทุกคนเป็นออเรนจ์คีย์นะคะหรือว่ากุญแจสีส้มตอนนี้มันจะหมดเวลาแล้วไงแล้วคือยังไงแล้วเราต้องไปไขกุญแจสีส้มตรงไหนเดินไปเดินมาอย่าเพิ่งโผล่มาเด้อกลัวเด้อเดี๋ยวมีกับดักด้วยนะคะระวังกับดักที่วางอยู่ตรงพื้นด้วยนะไม่รู้ว่าเป็นกับดักเราหรือเป็นกับดักเกตนะคะโอ้ห้องนี้มืดมากเลยมาห้องนี้ละกันเดี๋ยวนะแล้วแม่กุญแจสีส้มมันอยู่ไหนเลยอันนี้เจออะไรอันนี้ก็เจอกุญแจอีกแล้วนะคะเป็นกุญแจสีอ้าวหมดเวลาสรุปนะคะก็เราเข้ามาตอนที่เวลามันใกล้จะหมดไงรู้สึกว่าตาเมื่อกี้เกสตี้ของเรานะคะได้ฆ่าคนไปแค่คนเดียวนะคะคนนี้ที่มีการกระบาดอยู่ตรงหน้าตรงนี้นะคะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแต่คิดว่าใช่แหละอ่ะกดเพย์เข้าไปเลยมาแล้วนะทุกคนตอนนี้ก็ได้เวลานับถอยหลังที่จะเข้าไปเล่นนะคะรู้สึกว่ามีผู้เล่นอยู่ประมาณ5คนเองนะอันนี้มันให้เราโหวตแมปนะคะอ้าวเดี๋ยวนะอ๋อมันมีแมปเดียวเพราะว่ามันเป็นแค่ชัปเตอร์แรกนะคะยังไงซะเราก็ต้องเลือกแมปนี้แล้วมันจะให้โหวตทำไมอ่ะก็มีแต่คนโหวตแมปนี้นะคะก็เพราะว่ามันมีแค่แมปเดียวไงแล้วก็มาเลือกตัวละครกันเป็นเพลเยอร์แล้วกันนะอ๋อละค่ะรู้สึกว่ามีคนเลือกบอท3คนนะคะแล้วก็มีคนเลือกเพลเยอร์2คนแสดงว่าบอทชนะสิถ้าอย่างนี้โอเครู้สึกว่าคนที่เป็นเกตตี้น่าจะเป็นบอทนะคะไม่ใช่ผู้เล่นอ่ะตอนนี้เป็นเนื้อเรื่องนะคะอะไรพวกเขากำลังทำอาหารกันอย่างมีความสุขและพวกเขากำลังอ่านหนังสือกันและอะไรเกิดขึ้นและในตอนนั้นมีอะไรเกิดขึ้นบอทแดดนี่คือตัวเกตนะคะเหมือนเขากำลังยิ้มแบบน่ากลัวมากเลยแล้วเขาก็เดินเข้ามาเหมือนจะกดปุ่มอะไรสักอย่างแล้วเขาก็ฮะไม่ได้กดเลยใช้ค้อนทุบเลยนะคะใช้ค้อนทุบฮะแล้วไงต่อในขณะที่คนนี้กำลังแบบทำอาหารกำลังเรียนหนังสือกันอยู่และเกตคนนี้ก็ได้ใช้ค้อนทุบเขากำลังเล็งอ้าวแล้วเขาก็ทุบไปแล้วนะคะแล้วเขาก็หัวเราะแบบสะใจด้วยแล้วมันก็เกิดระบบเออร์เลอร์ขึ้นมาเลยนะทุกคนอ๋อรู้แล้วเหมือนเขาทุบโปรแกรมหน้าโปรแกรมในโรบล็อกนะคะทำให้ยูเซอร์ในโรบล็อกหายไปจากโลกนี้เลยโหชั่วร้ายมากอ่ะดูดิเนี่ยกลายเป็นว่ายูเซอร์คนในโรบล็อกหายไปจากโลกเลยหายไปจากโลกโรบล็อกเลยนะคะอ่ะตอนนี้เนื้อเรื่องก็จบไปแล้วนะคะและเราก็เป็นอินโนเซนต์หรือว่าผู้เอาชีวิตรอดนั่นเองและใครเป็นเกตอ๋อก็บอทไงคือมันจะเป็นบอทที่เป็นเกตนะคะพอเรามาปุ๊บนี่เลยมันจะให้เราหากุญแจสีฟ้าใช่ไหมกับกุญแจสีแดงซึ่งเราต้องไปหาลูกกุญแจนะคะงั้นเรามาหาไอเทมในห้องนี้ก็แล้วกันระหว่างที่เราหานะก็เก็บตังค์ไปด้วยได้นะเพื่อเอาไปซื้อไอเทมในเกมนี้ตอนนี้ที่เราต้องหาคือกุญแจนะทุกคน
เพื่อที่เราจะออกไปจากที่นี่นั่นเองอุ้ยอู้มาแล้วโอ้ยโอ้ยตกใจตกใจเดี๋ยวมันมาแล้วมันวิ่งได้ปะเนี่ยโอ้ยไม่ย่อขึ้นบันไดไปขึ้นบันไดไปมันอยู่ด้านล่างนี้นะทุกคนมันขึ้นมาปะเนี่ยมันขึ้นมาด้วยพามันขึ้นมาทำไมล่ะเฮ้ยเพื่อนหนีก่อนนะคะตอนนี้มันตามเรามาติดๆเลยนะคะโอ้โหให้ตายเถอะตอนนี้เรายังไม่เจอไอเทมอะไรสักอย่างเลยนะทุกคนเปิดประตูเข้าไปในห้องไหนยังไม่ได้เลยนะมันยังตามมาอยู่เลยนะทุกคนเดี๋ยวหนีก่อนโอ้โหตามติดเลยตามติดชีวิตเลยนะคะอย่างประตูนี้เป็นกุญแจสีม่วงนะคะเราต้องไปหาลูกกุญแจให้ได้ก่อนนะทุกคนรู้สึกว่าในแมปนี้เนี่ยลูกกุญแจเยอะมากเอ้าอันนี้ก็ไม่ได้อีกไม่ได้นะคะมันล็อกอันนี้เป็นกุญแจสีอะไรสักอย่างนะคะเห็นป่ะมันล็อกอ่ะโอ้ทำไมอุ้ยอ้าวเดี๋ยวเฉยแล้วเราก็ไม่มีสิทธิ์เข้าไปเล่นแล้วนะคะเพราะเราโดนฆาตกรรมไปแล้วเมื่อกี้นี้ในระหว่างนี้เราก็มาดูช็อปร้านค้าก่อนนะคะก็นี่ไงมีของขายเพียบเลยนะทุกคนโอ้โหไอเทมเยอะมากเลยนะมีการสุ่มมีดด้วยแต่ประเด็นคือมันจะเป็นอาวุธของผีเกตซะส่วนใหญ่นะนี่มีเกอร์เกตด้วยนะคะสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะเป็นเกอร์เกตหรือเปล่านะทุกคนนี่เห็นปะเลือกได้ฟรีๆเลยนะคะไม่เสียตังค์พี่นิวขอเลือกเป็นเกอร์เกตกันแล้วกันนะคะเผื่อเราได้เป็นเกตนะอ่ะตอนนี้เหลือผู้รอดชีวิตคนเดียวโอ้โหเหลือผู้รอดชีวิตคนเดียวเนี่ยฮะแสดงว่าบอทมันเก่งมากเลยโอเครู้เรื่องนะคะตอนนี้เกมโอเวอร์แล้วรู้สึกว่าเกตตี้ของเรานะคะได้กำจัดโอ้โหดูดิกังกระบาดตรงหน้าทุกคนเลยอะกำจัดไปหมดทุกคนเลยโอ้โหแสดงว่าเป็นบอทที่เก่งมากเลยนะทุกคนยอมรับหลังจากเราโหวตแมปเสร็จแล้วนะต่อไปเราก็จะมาโหวตว่าเราจะให้บอทเล่นหรือผู้เล่นเอาเป็นผู้เล่นได้ไหมอ่ะเนี่ยโหวตบอทแล้วมันเก่งเกินนะคะเอาเป็นผู้เล่นแล้วกันปรากฏว่าผู้เล่นก็เก่งเหมือนกันก็เดี๋ยวลองโหวตผู้เล่นแล้วกันนะเอาแค่คนเดียวพออ่ะตอนนี้ทุกคนก็พร้อมใจกันโหวตผู้เล่นนะคะก็สรุปแล้วเกตตี้ของเราคือผู้เล่นนะอันนี้ก็เหมือนเดิมนะเป็นฉากมาเกตตี้ขี่จักรยานมาแบบนี้นะทุกคนฉากเดิมเราสามารถกดสคิปไปได้เลยนะเดี๋ยวนะอ๋อนี่ไงสคิปไปเลยนะทุกคนเดี๋ยวนะมันสคิปได้จริงเหรอ What that อ่าได้อยู่มาแล้วนะทุกคนมาแล้วแสดงว่าสคิปได้นะคะอ่ะมีเวลา10นาทีไปหากุญแจมาโลดล็อกกงล็อกเกอร์อย่างนี้เปิดได้ปะเปิดไม่ได้นะทุกคนขึ้นไปชั้นบนเผื่อมีกุญแจอย่าเพิ่งออกมาเด้อเกตตี้ในห้องนี้มีกุญแจซ่อนอยู่หรือไม่เฮ้ยมีป่องอะไรอ่ะเฮ้ยย่อดิเฮ้ยลงไปด้วยเอ้ยลงมาชั้นล่างนะเอาเฮ้ยเกตตี้ผู้หญิงมาเกตตี้ผู้หญิงมาโอ้มาแล้วมันมาแล้วทุกคนมันอยู่ด้านหลังเรานะเป็นเกตตี้ผู้หญิงด้วยเป็นไงล่ะได้กุญแจสีอะไรมาเยลโล่คีย์นะคะเป็นกุญแจสีเหลืองแต่ประเด็นคือประตูกุญแจสีเหลืองอยู่ไหนตอนนี้เราก็ต้องเดินแบบระมัดระวังนะทุกคนโอเคเราขึ้นไปชั้นบนกันดีกว่าอ้าวเฮ้ยลงแล้วเกตตี้อยู่ด้านบนนะคะลงก่อนแม่บอกให้ลงก่อนนะคะเดี๋ยวนะให้ตายเถอะทุกคนคือมันต้องอยู่ชั้นบนแน่นอนนะแม่กุญแจสีเหลืองห้องนี้อุ๊ยเหมือนเป็นสระว่ายน้ำเลยนะคะว้าวห้องนี้เป็นสระว่ายน้ำที่ใหญ่มากเอาเฮ้ยเดี๋ยวเกตตี้ตกน้ำเฮ้ยเกตตี้ตกน้ำนะเมื่อกี้นี้โอ้ยมันอยู่ในสระน้ำตอนนี้ไปก่อนละกันนะทุกคนตอนนี้มันกำลังตกน้ำอยู่ให้ตาเถอะเกตตี้ตกน้ำหามากนี่เดินวนมา10รอบแล้วนะเอากลับมาทางตันทางเดิมด้วยเอาไงทีนี้ประจันหน้ากับเกตตี้ปะเนี่ยเอาเว้ยทุกคนมันมาหนียังไงอะเดี๋ยวเอาใหม่มันมาแล้วนี่โอ้ยโดนอีกแล้วนะคุณผู้ชมคือยากอะบอกเลยว่าแบบนี้ยากนะคะนี่เลยโอกาสที่เราจะเป็นเกตคูณ2นะคะ199โลบักลองดูไหมถ้าเกิดไม่ได้เป็นก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าเกิดเราซื้อเนี่ยโอกาสที่เราจะเป็นเกตตี้เนี่ยมีมากขึ้นนะทุกคนเฮ้ย เป็นเกตตี้หูยได้ผลนะคะเป็นเกตตี้เกอร์ด้วยนะโอเคเราจะไปกำจัดผู้คนกันนะเปิดประตูเข้าไปเข้าด้านไหนแค่เข้ามาก็ผิดแล้วนะตอนนี้เราก็เข้ามาได้แล้วนะที่เราต้องทำคือกำจัดทุกคนที่ขวางหน้าเราไม่ให้มันได้ออกไปจากที่แห่งนี้ดูดิเป็นเกตตี้ที่แขนขาดด้วยนะหน้าตามันแบบสยองมากเกตตี้เกอร์นะเกตตี้เกอร์คือตอนนี้เรายังไม่เจอใครเลยนะทุกคนไม่เจอไผ่เลยไปอยู่ไหนกันหมดไม่เจอใครเลยเฮ้ยทุกคนเป็นไปได้ไงเนี่ยไม่เจอใครสักคนเลยนะคะชอบท่าเดินของเกตตี้มากนะทุกคนเพราะว่ามันเดินแบบเหมือนขากระเพกอะขาลากนะโอ้ยอยู่ตรงนู้นกันหมดเลยโอ้ยอยู่ตรงนู้นกันหมดเลยเนี่ยทุกคน
โอ้โหเอาสิเอาสิได้เปล่าได้เปล่าโอ้โหวิ่งขึ้นข้างบนไปแล้วนะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยจัดการไม่ได้คนนึงแล้วนะอยู่ในห้องน้ำหรือเปล่าห้องน้ำเฮ้ยข้างหลังมีข้างหลังเห็นแบบโอ้โหเพียบเลยเฮ้ยเอ้ยหนีรอดหนีรอดไปได้หนีรอดไปได้อ้าวคนนี้คนนี้รู้สึกว่าแกตี้ของเรามีความช้าในการที่จะกำจัดคนนะคะตอนนี้กำจัดได้2คนแล้วเมื่อกี้เห็นคนนึงไปไหนแล้วก็ไม่รู้ตอนนี้เหลือเวลา7นาทีนะคะตอนนี้เรายังกำจัดไม่หมดอยู่ตรงนี้คนนึงนะโอ้โหกำลังเปิดประตูเปิดประตูเอ้ยเอ้ยรอดไหมเอาเฮ้ยเดี๋ยวตกน้ำไปแล้วนะคะไม่รอดนะทุกคนเนี่ยเอามาคนนึงเอาตกน้ำไปอีกคนนึงแล้วนะคะโอ้ยกำจัดง่ายแท้เอาเกมโอเวอร์สรุปแล้วเรากำจัดได้หมดทุกคนนะคะสุดยอดเลยเป็นเกตตี้นี่ง่ายกว่าการเป็นผู้เอาชีวิตรอดอีกนะคะแล้วเราก็จะมีเลเวลอัพขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็ได้พอยต์มา187พอยต์นี่แล้วก็ได้เงินมา51บาทนี่ผลของการเป็นเกตตี้นะคะวันนี้พี่เนลก็ได้มาลองเล่นในแมปเกตตี้ให้กับน้องๆได้ดูกันนะขอบอกเลยนะคะว่าแมปนี้เป็นแมปใหม่และก็เป็นแมปที่ยากมากๆเลยในการเอาชีวิตรอดนะคะแต่ถ้าเกิดมีคนเคยเล่นแล้วสามารถเอาชีวิตรอดออกไปได้เนี่ยแสดงว่าเก่งมากเลยนะปบมือให้เลยถ้าใครอยากเข้ามาเล่นก็คลิกลิงก์ใต้คลิปพี่นิวได้เลยนะรับรองว่าแบบนี้ทั้งสยองทั้งสนุกแล้วก็มันแน่นอนค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนละกันบ๊ายบายค่ะจุ๊บจื๊อครั้งนี้ได้เป็นอินโนเซนต์นะคะทุกคนและเราก็ไม่รู้ว่าจะเอาชีวิตรอดออกไปยังไง จะเอาชีวิตรอดยังไงทุกคนในแบบนี้มันยากมากเลยนะคะแค่เห็นหน้าเกตตี้ก็สยองแล้วยังไงซะเราคงไม่ลอกเงื้อมือเจ้าเกตตี้นี่แน่นอนนะเฮ้ยทำไมมันยากแบบนี้เนี่ยนี่เจ้าเกตตี้แกไปเกิดใหม่ไปฉันไม่ไปเกิดใหม่